ีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนทชิราชาแนลค่ะก็คราวนี้เนี่ยแนทจะมาทำคลิปลองของอีกแล้วนะคะก็ทุกคนเห็นจากเมคอัพก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาลองอะไรกันนะคะก็หน้าแน่นทุกอย่างครบนะคะยกเว้นคิ้วนะคือผู้หญิงเนี่ยขาดคิ้วไม่ได้นะคะวันนี้เนี่ยแนทจะมาลองนะคะของนะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คิ้วนั่นเองนะคะก็ของที่แนทจะลองให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะNovo นะคะ Quick Drying Waterproof นะคะอันนี้เป็นเจลเขียนคิ้วที่แนทซื้อมาจากเว็บ Shopee นะคะราคา35บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนคือมันถูกมากทุกคนถูกจนแบบว่าแนทใส่ตะกร้ามากันงั้นแหละไม่ได้คิดจะมาแบบรีวิวจริงจังอะไรหรอกนะคะแต่ว่ามันมีคนบอกว่าตัวนี้ใช้ดีนะคะแนทก็เลยเฮ้ยน่าสนใจก็เลยหยิบมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะก็ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ30 40 50 60บาทนะคะไม่เกินนี้นะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วจะเวิร์กหรือเปล่านะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะโอเคค่ะก็ตัวที่แนทซื้อมาลองนะคะก็เป็นเบอร์01นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแนทจะลองให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกเนี่ยมาดูที่แพ็กเกจก่อนนะคะแพ็กเกจจะเป็นลักษณะด้ามๆแบบนี้นะคะเป็นแท่งดินสอเหมือนดินสอเขียนคิ้วทั่วไปเลยนะก็เปิดมาอันนี้จะเป็นแปรงนะคะสำหรับเขียนคิ้วนะคะอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นเป็นแบบตัวเนื้อครีมเนื้อเจลให้เราได้เขียนนะคะที่คิ้วลงไปนะเดี๋ยวแนทขอสวอชสีที่หลังมือเพื่อนดูก่อนเนาะสีเขาก็จะเป็นน้ำตาลแบบนี้นะคะเป็นน้ำตาลเข้มนะคะก็เป็นน้ำตาลที่โอเคเลยนะคะคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบผมดำแบบแนทเนาะเดี๋ยวแนทจะลองทดสอบการกันน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันสามารถกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะคะก็อันนี้หลังจากที่แนทไปฉีดน้ำมานะคะก็ไม่มีการไหลนะคะคือเนื้อยังอยู่ดีอยู่เนาะเดี๋ยวนะจะซับให้ดูนะคะคือยังเหมือนเดิมนะนี่ทิชชู่ก็ไม่มีอะไรออกมานะคะคือโอเคเลยนะคะแล้วก็ถูแล้วก็ไม่ได้ดุดเดือนแต่อย่างใดนะเฮ้ยคือมันแน่นมากอะทุกคนโอเคเดี๋ยวนะจะลองเขียนที่คิวแน็กจริงๆเลยนะคะว่าหลังจากที่เขียนแล้วเนี่ยมันจะเป็นก้อนไหมเขียนแล้วจะสวยหรือเปล่านะคะที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะก็เป็นทรงง่ายๆนะก็ต่อไปนะคะแนทจะลองทดสอบนะคะความติดทนของเจ้าเจลเขียนคิ้วตัวนี้นะคะด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดอันนี้นะคะว่ามันทำความสะอาดยากไหมติดทนนานแค่ไหนนะคะโอเคก็มาเช็ดให้ดูเลย แต่ว่ามันก็หลุดยากอยู่นะคือถ้าเป็นปกติถ้าเป็นที่เขียนคิ้วธรรมดามันน่าจะแบบหลุดไปแล้วอันนี้คือถูแรงมากอย่าโอเคก็ถือว่าออกยากพอสมควรนะคะก็มาสรุปสำหรับตัวนี้ดีกว่านะคะอันดับแรกเนี่ยแนทรู้สึกว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็ทำได้มาโอเคนะคะคือมันก็ไม่ได้กองแกงอะไรนะคะคือขนาดก็ดีไม่ได้ใหญ่ไปนะคะแล้วก็ชอบตรงที่แบบมีการจัดสรรนะคะในการใช้อะไรอย่างเงี้ยแนทว่าโอเคเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจนะแล้วก็หัวแปรงของเขาเนี่ยแนทว่าขนาดกำลังโอเคเลยนะคะแล้วก็เป็นหัวตัดนะคะช่วยในการควบคุมรูปทรงของคิ้วเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อครีมนะคะแนทว่ามันเขียนง่ายนะคะก็คือมีความลื่นนะคะแต่ว่ามันแห้งไวเป็นนิดนึงนะคะใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่าถ้ามันแห้งไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแก้ยากนิดนึงนะคะคือเนี่ยพอแห้งแล้วเนี่ยคือไม่สามารถแก้อะไรได้เท่าไหร่เพราะว่ามันติดสนิทเลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนะคะแนทคิดว่าติดทนพอสมควรเลยนะคะจากการที่แบบลองใช้นิ้วปาดดูแล้วใช้สเปรย์น้ำฉีดลงดูแล้วนะคะก็กันน้ำค่ะแล้วก็ติดทนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความติดทนระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวแนทจะอัปเดตท้ายคลิปนะคะหรือว่าอาจจะอัปเดตลงไปในคอมเมนต์นะคะก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของฟินิชลุคนะคะแนทรู้สึกว่ามันก็เป็นฟินิชลุคที่โอเคเลยนะคือมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายกับการเขียนคิ้วธรรมดานะคะแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะคะเหมาะกับผู้หญิงผมดำดีนะไม่ได้เป็นแบบน้ำตาลแดงน้ำตาลเหลืองอะไรเงี้ยคือโอเคมากๆนะคะก็สรุปคะแนนสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ให้ทีเอนั่นเองค่ะซื้อมาเลยค่ะที่ถูกขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้คิ้วที่แบบดีขนาดนี้นะคะแล้วก็เลยให้เอไปเลยนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยแนทจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้ข้างล่างนะคะก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเนาะ
โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel แน็กด้วยนะคะเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มาอัปเดตกันทันเนาะโอเคก็วันนี้นะคะแน็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Hello สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงมีความแบบเหงื่อไหลใครย้อยเพราะห้องร้อนมากอย่าโฟกัสน้องอีดอกก็ไปรับชมกันเลยค่ะไปสิไป